สวัสดีครับเพื่อนๆที่ตามรับชมรายการหลัง 4Hz ครับผมวันนี้พบกับผมหลังนิเกมวอลโรบอทครับคลิปนี้ครับมีข่าวสารด่วนพิเศษมาเลยนะบอกกับเพื่อนๆครับผมเนื่องจากว่าตอนนี้นะครับเวิร์กช็อปหรือโรงงานของเรานั้นได้เปิดให้ผลิตหุ่นตัวใหม่ๆเข้ามาเพิ่มนะครับเราก็จะพาเพื่อนๆไปดูกันครับผมว่าจะมีตัวอะไรบ้างรวมทั้งปืนด้วยนะครับและในส่วนของไททันเองนะครับในร้านค้าของไททันแล้วก็ร้านค้าของคนขับนั้นก็มีของใหม่เข้ามาให้สามารถซื้อได้นะครับก่อนอื่นเนี่ยนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่เวิร์กช็อปนะครับหรือโรงงานของเราก่อนดีกว่ามาดูกันครับว่ามีตัวอะไรบ้างนะครับซึ่งผมก็จะพามาดูครับนี่ครับผมตัวแรกนะครับเป็นเจ้าดีมิเตอร์ครับเจ้าดีมิเตอร์นี่สามารถผลิตได้ในโรงงานแล้วนะถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบนะครับหุ่นตัวนี้ครับหุ่นตรพัดประโยชน์นะเป็นหมอได้นะครับช่วยเพื่อนช่วยทีมนะครับก็เรียกได้ว่าดีจริงๆนะครับอีกหนึ่งตัวเลยทีเดียวใช้ทำกิจกรรมได้เป็นอย่างดีครับติดปืนขนาดกลาง3กระบอกครับดีมิเตอร์นะครับใช้การวาร์ปไปหาศัตรูครับเอ้ยการวาร์ปไปหาเพื่อนเรานะไม่หาศัตรูขออภัยด้วยนะนะครับนี่คือหุ่นตัวแรกนะที่สามารถผลิตได้ในโรงงานครับมาดูตัวที่2ครับติดกันเลยนะอยู่ตรงนี้ครับติดกันเลยครับก็คือเจ้าเรเวแนนท์นะครับตัวถึกสายแท้งของเรานั่นเองครับบอกได้เลยว่าตายยากมากๆนะเรียกได้ว่าคนที่เล่นทำนานเนี่ยมีสกิลคนขับที่ดีๆเนี่ยโมดูลพร้อมๆนะครับเจ้าเรเวแนนท์เนี่ยเป็นตัวฉกาจเลยนะที่เป็นแท้งที่สามารถวาร์ปนะครับวับเข้าหาศัตรูนะครับแล้วก็ยังได้แต้มต่างๆนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าสุดยอดอ่ะเออนะครับสุดยอดกันเลยทีเดียวนะสำหรับเจ้าแท้งตัวนี้นะครับสามารถคิวศัตรูได้ภายในพริบตานะถ้าวาร์ปเข้าไปใกล้ตัวเนี่ยเสร็จครับโดนบี้โดนเบียดจนตายและที่สำคัญครับหุ่นยนต์ใหม่อย่างเจ้าเซราฟนั้นก็ไม่ถูกกับเจ้าตัวนี้ด้วยนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยแก้ทางเจ้าเซราฟได้อย่างสบายสบายครับเซราฟลงพื้นเมื่อไหร่นะครับเลยวันนั้นวาร์ปเข้าไปหานี่จบเลยครับนะเรียกได้ว่าบี้จนเทพปีกหักกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับเจ้าเลยวันนั้นแล้วก็ไม่ใช่แต่เฉพาะเจ้าเซราฟหุ่นยนต์ใหม่ที่ยังไม่เข้านะครับที่ไม่ถูกนะครับที่ไม่ถูกกับเจ้าตัวนี้ครับและหลายตัวครับหุ่นที่บอบบางทุกตัวนะครับนะเจอเจ้าเลเวนั้นเข้าไปนี่วาร์ปเข้าใส่นี่เรียบร้อยครับขนาดแท้งด้วยกันยังหนาวครับนะเจ้าเลเวนั้นก็น่าจะมี2ตัวนะครับสำหรับหุ่นครับเดี๋ยวเราไปดูอาวุธกันบ้างนะทุกคนนะอาวุธก็ไม่แพ้กันครับครับเข้ามาดูกันเลยนี่ปืนนะครับประเภทเขาเรียกอะไรอ่ะมีเอฟเฟกต์ดอทครับเจ้าพวกนี้ครับเวนอมนะครับพวกเฮลเวนอมก่อนผมเล่าเวนอมก่อนแล้วกันนะเวนอมพวกเบนนะครับปืนสายพิษนะครับก็เปิดให้ผลิตได้แล้วนะทุกคนนี่ครับแบบนี้เลยรวมไปถึงเจ้าเฮลด้วยครับผมปืนเฮลก็คือปืนไฟฟ้าน้ำแข็งของเรานั่นเองนะนี่ครับก็สามารถเปิดให้ผลิตได้นะครับเปิดให้ผลิตได้แล้วนะครับเปิดให้ผลิตได้การที่เวิร์กช็อปนำของพวกนี้มาเปิดให้ผลิตได้นั้นส่งผลข้อดีครับ1เลยนะครับว่ามันดียังไงนะ1เลยบางท่านเนี่ยอาจจะเก็บสะสมชิ้นส่วนมาแล้วนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ครบสักทีกิจกรรมที่ผ่านมาก็จบไปอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้สามารถจะมีการแลกเปลี่ยนได้กันแล้วนะจะเอาปืนนั้นมาแลกเป็นปืนนี้นะครับจะเอาชิ้นส่วนมาผสมกันได้หรือจะตั้งหน้าตั้งตาผลิตต่อเลยก็ยังได้ครับซึ่งเป็นข้อดีมากๆครับสำหรับผู้เล่นที่เข้ามาเล่นกันยังไม่เรียกอะไรยังไม่นานนะครับผู้เล่นใหม่นั่นเองนะที่จะเข้ามาสะสมชิ้นส่วนนะครับกัดๆเกินๆก็เอามาแลกเปลี่ยนนะครับเอามาสร้างเพิ่มแลกเปลี่ยนกันประมาณนี้โอเคฮะเรื่องเวิร์กช็อปนั้นก็จบไปเดี๋ยวเรามาดูครับในส่วนของไททันกันบ้างครับนะในส่วนของไททันนั้นก็มีเข้ามาครับก็คือมีนี่เลยครับผมตัวไททันครับมูโลเมตรครับตัวนี้ฮะเจ้ามูโลเมตรหรือเจ้าปอลเมตรของผมนั้นนะครับเจ้าสุเมตรหรือเจ้ามูโลเมตรที่ผมเรียกเป็นประจำนี่คือเจ้าสุเมตรนี่เข้ามาขายในเวิร์กช็อปแล้วนะทุกคนก็ 1,000 เหรียญครับนะเข้ามาขายแล้วนะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบตัวนี้ครับไม่มีโอกาสได้สักทีอะไรสักทีก็สะสมเหรียญครับมาซื้อได้ในร้านค้าครับและนั่นก็ยังมีเพิ่มเติมอีกนะทุกคนมันยังไม่หมดแค่นี้ครับมันยังมีเพิ่มเติมอีกครับปืนครับ
ขนาดหนักครับปืนอัลฟาของไททันนะครับไม่ใช่อันนี้ครับขอโทษทีต้องกลับมาก่อนนะปืนครับก็มีปืนใหม่เข้ามาด้วยนะก็คือเจ้านี่ครับอยู่ในร้านค้านะครับบาซิลิสครับบาซิลิสนั้นนำมาขายแล้วนะครับทุกคน 1,000 เหรียญเช่นเดียวกันครับนี่ฮะราคาขึ้นมาแล้วนะเจ้าบาซิลิสนะครับส่วนปืนอื่นนี่ยังไม่มีนะก็เป็นบาซิลิสครับที่เข้ามาในช็อปนะครับให้เราซื้อขายกันได้นะครับเพื่อนคนไหนชอบก็เก็บสะสมเหรียญเอานะครับผมนี่ครับโอเคไม่แพ้กันครับต่อไปก็เป็นปืนขนาดเบต้าครับเป็นปืนเล็กของไททันนั่นเองนะก็ไม่ยอมแพ้ครับนำซินเดอร์มาวางขายกันแล้วทีเดียวครับมาดูเลยครับนี่ครับเอาเลยนี่ฮะนำซินเดอร์มาวางขายกันแล้วนะก็อย่างที่บอกครับใครชอบประเภทนี้ครับติดให้ดูชัดดอติดให้สายแท้งต่างๆนะครับก็เผากันยาวๆครับก็ 1,000 เหรียญเช่นเดียวกันนะสำหรับตรงนี้ครับแล้วก็อีกอย่างนึงรู้สึกว่าามีคนชวนเล่นขอโทษทีนะครับผมต้องปฏิเสธก่อนมาทำคลิปก่อนนะครับรู้สึกว่าจะมีเจ้าโมดูลนะครับเข้ามาด้วยนะเป็นโมดูลที่เปิดขายนะครับเดี๋ยวผมขอเข้าไปดูนิดนึงนะนี่ครับตัวนี้ครับตัวนี้ไม่แน่ใจว่าเปิดขายแล้วนานแล้วหรือยังนะเดี๋ยวต้องดูครับว่าใช่ตัวนี้เปล่าถ้าเพื่อนๆคิดว่ามันขายนานแล้วก็บอกด้วยนะตัวนี้นะครับเดี๋ยวไปดูตัวอื่นครับผมลืมชื่อไปครับผมเลยต้องมาหาแบบนี้ครับอันนี้ยัง600เหมือนกันอันไหนแน่อันไหนแน่ไล่ดูก่อนนะครับโมดูลเอ่ยยังไม่ขายนะตัวนี้งั้นตัวนี้ล่ะในร้านค้ายังไงมีอะไรมาเพิ่มเติมไหมนี่ครับเจ้าตัวนี้น่าจะนำมาขายนะ600นะเป็นโมดูลนะครับถ้าจำไม่ผิดนะ100เมตรเอ๊ะมันก็มีแล้วหรือเปล่านะครับเนี่ยสามารถเล็งเป้าหมายมันมีอยู่แล้วผมจำผิดอ่ะขออภัยครับแต่ที่แน่ๆคือมันเข้ามาหลายอย่างนะผมก็ลืมจำข้อมูลไม่ได้หมดนะครับเดี๋ยวไปดูครับของโดรนดูบ้างนะว่ามีอะไรหรือเปล่านะครับโดนในร้านค้านะครับว่ามีอะไรเพิ่มเติมไหมนะครับสำรวจกันไปเลยทีเดียวครับเกิดความไม่แน่ใจนะเปลี่ยนโดนครับร้านค้ามีตัวใหม่ๆเข้ามาไหมอึ๊บหืมเอ้ยเจ้าตัวนี้เข้ามานะครับก็คือเจ้าถ้าจำไม่ผิดนะตัวนี้ครับตัวแบลดนะบาร์เนลเนี่ยนะครับตัวเบอร์เรลเนี่ยก็คือตัวระเบิดนะครับจะเกิดเป็นวงระเบิดนะครับถ้าศัตรูที่เข้ามาแล้วรัศมีนะน่าจะเป็นตัวนี้นะที่เข้ามาใหม่แต่เจ้าตัวนี้อ่ะก็ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะก็สามารถนะครับความสามารถของโดนก็บวกเลือด800นะดูหน่อยดิว่ายังไงนะครับความเสียหายที่ซ่อมแซมได้800แล้วก็ความเสียหายเพิ่มความเสียหายอีกนะครับ800ให้โดนตัวนี้ถือว่าใช้ดีนะระยะ500เมตรนะครับคูลดาวน์5วินาทีโดนตัวนี้จะสามารถนะครับพลังงานใส่พันธมิตรของคุณที่ซ่อมแซมพวกเขาซ่อมพันธมิตรได้ด้วยนะอีกทั้งยังซ่อมแซมความทนทานบางส่วนอย่างต่อเนื่องอีกด้วยก็เรียกได้ว่าเป็นโดนที่ค่อนข้างดีนะเหมาะเลยล่ะตัวนี้นะครับราคาก็ 6,000 นะเยี่ยมไปเลยโดนตัวนี้ครับผมยังไม่มีใช้ปะเนี่ยดูผมมีปะผมก็ไม่มีนี่ทุกคนผมก็ยังไม่มีใช้ด้วยนะทุกคนเป็นโดนตัวนึงที่ผมก็ยังไม่มีใช้ด้วยนะนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆชอบอะไรก็ลองไปเลือกดูเลือกหากันนะครับเป็นอะไรที่ดีมากๆครับเดี๋ยวถ้ามีข่าวสารอะไรใหม่ๆก็จะเข้ามาคุยกันเพื่อนอีกทีนึงตอนนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้ครับกลับคลิปที่มีชื่อว่าเปิดผลิตแล้วของใหม่นะครับให้ไปเลือกดูก็ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายสวัสดีครับผม